สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาเปรียบเทียบกันนะครับระหว่างเครื่องตัดหญ้าที่เป็นน้ำมันกับเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าว่ามีข้อดีข้อเสียอย่างไรนะครับเรามาเริ่มกันที่เครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าก่อนละกันซึ่งเป็นตัวนี้นะครับเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าเนี่ยข้อดีเลยคือน้ำหนักเบาแน่นอนน้ำหนักเบาตัวนี้อยู่ประมาณ1กิโลโดยประมาณนะครับอันเนี้ยข้อดีอีกอย่างคือราคาไม่แพงนะครับตัวนี้ไม่ถึงพันนะครับรวมแบต2ก้อนนะแบตอันเนี้ยอยู่ได้ประมาณ40นาทีนะครับแต่การชาร์จเนี่ยใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงแต่อยู่ได้40นาทีนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือดีการจัดเก็บง่ายนะครับเพราะว่าตรงนี้นะมันยืดหดได้นะครับเวลาเราเก็บเราก็หดได้แต่โดยปกติผมจะไม่ค่อยหดอยู่แล้วนะครับถ้าบ้านไหนที่มีพื้นที่เล็กๆนะครับก็ตรงนี้ก็หดเข้าไปได้เรามาว่ากันถึงข้อเสียบ้างแล้วกันนะครับสำหรับเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าข้อเสียคือแบตเตอรี่ก่อนเลยคือแบตเตอรี่มันอยู่ได้เต็มที่แค่40นาทีนะครับมันเหมาะกับงานที่แบบเล็กๆไม่ได้แบบเป็นงานหนักมากนะครับปัญหาที่2สำหรับเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าคือใบมันเล็กอะครับพอใบมันเล็กแล้วเนี่ยวงตัดหรือหน้าตัดอะมันแคบนะครับพอมันแคบเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะไปตัดงานที่มันพื้นที่กว้างเนี่ยมันอาจจะต้องใช้เวลาพอสมควรนะครับด้วยวงของใบเนี่ยมันแคบมากนะครับตรงนี้แหละคือสิ่งที่สำคัญเลยสำหรับเป็นข้อเสียของมันเลยนะครับแต่ถามว่าเราจะไปตัดงานที่มันเหมือนกับสวนใหญ่ๆที่แบบว่าสองสามไร่อย่างเงี้ยอันเนี้ยไม่น่าจะไหวนะครับเพราะว่าใบตัดเนี่ยมันแคบเต็มที่ประมาณ6นิ้วเองครับมันแคบไปนะครับแล้วก็ความก่องแก่งของมันก็มีบ้างนะครับเพราะตรงนี้มันเป็น2ท่อนนะครับตรงนี้มันก็จะก่องแก่งนิดนึงนะครับสำหรับเครื่องตัดหญ้าที่เป็นไฟฟ้านะครับนี่คือข้อเสียของเขาเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูเครื่องตัดหญ้าที่เราเห็นกันหลายๆคนใช้ก็คือจะเป็นเครื่องตัดหญ้าน้ำมันนะครับอันนี้จะเป็นเครื่องตัดหญ้าน้ำมันนะข้อดีก่อนละกันข้อดีคือดูแลรักษาง่ายไม่ได้ยุ่งยากนะครับแล้วก็แรงดีนะครับมันมีคันเร่งตรงนี้นะครับคือคุณสามารถเร่งได้เลยแบบจะเอาแรงเอาเบาหรืออะไรก็ได้แล้วแต่เพราะมันอยู่ที่ความแรงของมอเตอร์ไม่ใช่มอเตอร์เดี๋ยวเครื่องตัวนี้เขาจะเป็นเครื่อง2จังหวะนะครับนี่คือข้อดีแล้วก็ใบตัดเนี่ยมันกว้างนะครับกว้างประมาณฟุตหนึ่งอ่ะโดยประมาณฟุตหนึ่งทำให้หน้าตัดของใบเนี่ยงานของเราเนี่ยมันกินพื้นที่ได้เยอะนะครับเหมือนกับใบนั้นอ่ะใบนั้นมันเล็กแค่6นิ้วอันนี้มันมาอีกเท่าหนึ่งนะครับมันก็จะดีกว่านะครับก็คือตัดสวนเนี่ยได้ประมาณ 10-20 ไร่อ่ะสบายๆ30ไร่สบายๆแต่ต้องใช้เวลานิดนึงนะครับต้องใช้หลายๆคนหน่อยนะครับนี่คือข้อดีของเขาแล้วก็ความยาวไม่ใช่สิระยะเวลาในการตัดเนี่ยอันนี้เติมประมาณ1ลิตรนะครับ1ลิตรเนี่ยตัดได้นะจากที่ผมคำนวณนะครับประมาณไล่นิดๆนะพอไหวนะครับพอไหวมันก็อยู่ที่ว่าเรากดเร่งแช่บ่อยแค่ไหนนะครับถ้ากดเร่งแช่บ่อยมันก็กินเยอะก็เหมือนกับเราขับรถนะครับถ้าเราใช้ความเร็วตลอดอันนี้มันก็จะกินน้ำมันเยอะนะครับระยะเวลาในการตัดก็จะน้อยลงเป็นเรื่องธรรมดานะครับอ่ะเรามาดูข้อเสียกันบ้างข้อเสียเลยคือเครื่องตัดหญ้าน้ำมันราคาแพงอันแรกเลยแพง2หนักอันนั้นน้ำหนักประมาณ1โลอันนี้น้ำหนักรวมน้ำมันด้วยอยู่ประมาณ8โลนะครับห่างกัน8เท่านะครับ8เท่าน้ำหนักที่คุณต้องแบกในการเดินตัดหญ้าเนี่ยต่อสวนเนี่ยสูงมากนะครับดังนั้นเนี่ยมันจะเจ็บบ่าเราเลยต้องมีตัวที่รองบ่าตัวนี้เนี่ยเขาไม่ได้ให้มานะครับเราต้องไปซื้อต่างหากก็แล้วแต่ว่าใครจะไปซื้ อแบบไหนก็ได้แต่ผมซื้อในเว็บช้อปปิ้งออนไลน์นะครับอันละร้อยกว่าบาทเราสามารถถอดได้แล้วก็เอาไปกับกระเป๋าสะพายข้างได้นะครับน้ำหนักไม่ใช่น้ำหนักสิความหนาของมันอ่ะมันหนามากนะครับทำให้เวลาเราสะพายเนี่ยจะไม่เจ็บไหล่เพราะว่าถ้าเรามีแต่สายอย่างเงี้ยมันจะกดที่ไหล่
เวลาเรายืนตัดหรือเดินตัดเนี่ยประมาณ 3-4 ชั่วโมงเนี่ยจะเจ็บไหล่มากนะครับมันจะทำให้เราตัดได้ไม่นานนะครับต่อมาข้อเสียอีกอย่างคือเวลาที่เราเติมน้ำมันเข้าไปเนี่ยมันจะต้องมีน้ำมันหล่อลื่นด้วยพวก 2T นะครับผสมเข้าไปด้วยทำให้ค่าใช้จ่ายในการตัดค่อนข้างแพงนะครับนี่ครับคือข้อเสียของเขาเลยนะครับนี่คือความแตกต่างระหว่าง2อันนะครับข้อดีของเขาอ่ะมันมีอยู่แล้วเพราะว่าเราต้องเลือกให้มันเหมาะกับงานด้วยครับเพราะว่าถ้าสมมุติงานมันชิ้นใหญ่มากๆหรือพื้นที่มันใหญ่มากๆเนี่ยเราต้องใช้เครื่องตัดหญ้าที่เป็นน้ำมันนะครับเพราะว่าระยะเวลาที่เราตัดเนี่ยมัน 3-4 ชั่วโมงเนี่ยเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าไม่ไหวครับไม่ไหวแป๊บเดียวก็คือหมดแล้วมันไม่ทันนะครับแล้วก็แรงเวลาที่เขาตัดเนี่ยเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าเนี่ยเวลาเจอกิ่งไม้นะครับที่เป็นท่อนใหญ่หน่อยเนี่ยก็ไม่ได้แหละแล้วก็ความของแข็งของเขามันไม่ได้นะครับอันนี้มันเป็นแป๊บท่อนเดียวเนี่ยความแข็งแรงมันจะมากกว่าดังนั้นเนี่ยอันนี้ผมว่าน่าจะเหมาะกับบ้านที่มีสวนแล้วก็มีหญ้านิดๆหน่อยๆเป็นสนยอดอย่างเงี้ยตัดอย่างเงี้ยได้ตัดแต่งพวกต้นไม้กิ่งไม้เล็กๆอะไรเงี้ยได้นะครับแต่ถ้าบ้านมีบริเวณที่ค่อนข้างกว้างหรือเป็นสวนที่แบบพื้นที่เป็นไร่อย่างเงี้ยผมว่าเราต้องมาใช้เครื่องตัดหญ้าน้ำมันแบบนี้แล้วแหละถึงแม้ว่าตัวนี้เนี่ยจะตัดแต่งกิ่งไม้ได้ไหมได้นะครับแต่เพียงแค่ว่าน้ำหนักมันเยอะมาก8กิโลเนี่ยเวลาที่คุณยกขึ้นไปแล้วเวลาไปตัดแต่งอย่างต้นไม้แบบเนี้ยมันก็ต้องใช้แรงพอสมควรนะครับดังนั้นเนี่ยมันจะไม่เหมาะมันจะเหมาะกับตัวเล็กมากกว่าดังนั้นนะก็เลือกใช้ให้สะดวกนะครับผมเลยซื้อมา2ตัวเพราะหนึ่งก็คือว่าอันนี้เอาไว้ตัดแบบงานเล็กๆบางทีมันเหมือนกับต้นไม้แล้วมีหญ้าอยู่ข้างๆขอบต้นไม้นะครับเราต้องใช้ความละเอียดพอสมควรแล้วก็เลยต้องเอาอันเล็กๆเนี่ยค่อยๆแต่งนะครับแต่ถ้าเป็นงานชิ้นใหญ่ๆอย่างเงี้ยอย่างพวกสวนใหญ่ๆที่แบบว่า 20-30 ไร่เงี้ยผมก็จะใช้ตัวนี้หรือว่าถ้าสวนใหญ่กว่านั้นจริงๆอ่ะผมก็คงต้องใช้รถตัดหญ้านะครับเพราะว่าถ้ามาใช้อย่างนี้เราก็ไม่ไหวเพราะว่าตัดที 4-5 วันเนี่ยมันใช้เวลานานมากนะครับถ้าคนน่ะจะแบกไม่ไหวตรงนี้ก็คือเราต้องเลือกใช้อุปกรณ์เนี่ยให้เหมาะกับงานด้วยนะครับแต่ตรงนี้ถือว่าเป็นการรีวิวแล้วก็ข้อดีข้อเสียให้ฟังนะครับว่าถ้าท่านใดเผื่อท่านใดจะซื้อหรือว่าท่านใดกำลังมองหาอยู่เนี่ยข้อดีข้อเสียมันมีนะครับอันนี้มันดีตรงที่ว่ามันไม่ต้องมีสายคล้องเพราะน้ำหนักมันเบาโลเดียวมันถือได้แล้วก็แค่40นาทีก็ถือไหวอยู่แล้วถึงแม้2ก้อนก็แค่ชั่วโมงนิดๆยังไงก็ถือไหวนะครับและการดูแลรักษาก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากมายก็แค่ล้างๆเช็ดๆหน่อยก็เรียบร้อยแล้วอันนี้ก็ล้างๆเช็ดๆหน่อยแต่พอใช้ไประยะหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องมาเช็คเครื่องด้วยว่าเครื่องเราสุขภาพของเครื่องเราดีไหมปุ่มเปิ่มพวกนี้สายพวกนี้นะครับมันยังดีอยู่ไหมนะครับตรงนี้ก็ต้องมาเช็คกันนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการเปรียบเทียบแล้วมารีวิวจากการใช้จริงให้ฟังนะครับเผื่อท่านใดกำลังมองหาอยู่จะได้เป็นประโยชน์กับคนที่กำลังหานะครับตรงนี้ก็เผื่อท่านใดถูกใจคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe สั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจกันนะครับและจะได้ไม่พลาดการติดตามคลิปอื่นๆกันต่อไปขอบคุณมากครับสวัสดีครับ